จ้าชาวอีสานบ้านทุ่งจ้ามื้อนี้สิมาหมกปลาร้าเนาะจ้าหลังจากที่เฮาตำปรุงเครื่องแต่งเรียบร้อยแล้วเฮาอยากกินหมกเนาะจ้าเฮ็ดสุกเนาะจ้าค่ะก็สิได้ห่อเนาะค่ะห่อเพื่อที่จะเตรียมหมกหมกให้มันสุกกินกับลวกผักเนาะจ้านี่ก็แนวกินอีสานขนานแท้เลยค่ะเมื่อห่อหมกแล้วเนาะค่ะเนาะเฮาก็มาตั้งไฟให้มันสุกจ้ารออีกประมาณจัก10นาทีจ้านี่ก็คือหมกปลาจ้าเมื่อห่อหมกแล้วเนาะค่ะเนาะใช้เวลาประมาณจัก10นาทีหมกปลาก็สุกสับเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จแล้วเฮาก็สิได้นําไปเปิดกินกับข้าวเนาะค่ะกับลวกผักค่ะอ่ะค่ะโอ้ยหอมค่ะหอมปลาเนาะค่ะนี่ค่ะคือหมกปลาจ้าค่ะกินหอมเลยค่ะแต่ว่าเฮ็ดให้สุกแล้วค่ะหมกปลาจ้านี่ก็คือหมกปลาค่ะสุดสาวอีสานบ้านทุ่งเนี่ยกินของคนอีสานขนาดแท้ค่ะแต่ว่าเขาเฮ็ดให้สุกแล้วจ้ากินกับลวกผักค่ะลวกผักนานาชนิดค่ะที่เฮาหาเก็บได้ตามหัวตามสวนนะคะว่าเป็นว่าบักเกียขึ้นดอกแค้นแล้วก็ผักโหมจ้าเดี๋ยวน้ำเสร็จ